ก็จะมาพูดถึงศิลปินซึ่งศิลปินนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะเธอคนนี้นะคะนั่นก็คือคุณกิ๊กนั่นเองค่ะแต่ถ้าพูดถึงนะคะคุณกิ๊กนะคะธัญพัฒนะคะธารลุมสิงห์นะคะหลากหลายคนก็อาจจะแบบเอคุณกิกธัญญ พัทเนี่ยคือใครเพราะว่าเรานั้นอาจจะรู้จักนะคะเขานะคะหรือเธอนั้นในชื่อว่าคุณกิ๊กลุ่งนภานั่นเองซึ่งคุณกิ๊กนั้นนะคะเป็นชาวอำเภอวารินชำราบค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะก็ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีค่ะคณะมนุษยศาสตร์นะคะและสังคมศาสตร์ด้วยและนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าชื่อ กิกนะคะรุ่งนภา,าแสงสินนั้นเป็นชื่อที่ใช้ในการเป็นนักร้องหมอลำนะคะเธอนั้นได้ก้าวเข้ามานะคะเป็นนักร้องในสังกัดนะคะท็อปไลน์มิวสค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะคะภายใต้การบริหารของในห้างทวีชัยนะคะทวีชัยจริยะเอียบอุดมนั่นเองและการทำสัญญกรรมเสริมความงามนะคะซึ่งเธอเชื่อว่า คือตัวแปรค่ะสำคัญที่ทำให้สาวบานๆเชยๆนะคะกลายเป็นสาวฮอตในโลกออนไลน์จนได้รับฉายาว่าหมอลำเน็ตไอดอลนั่นเองนะคะและเพลงที่ทำให้เธอด่งดังนั้นก็คือเพลงเคยฮักนะคะต้องบอกก่อนว่าน้องกิ๊กลุ่งน้ำพางของเรานั้นสวยสดใสจริงๆนะคะมีนะคะเขาเรียกว่าพลังออร่าออกมานะคะหลากหลายคนเนี่ยก็อาจจะอยากสวยอยากจะมีออร่าอยากจะร้องเพลงเพราๆนะคะและอยากจะมีสเสน่ห์แบบเ ต้องบอกก่อนนะคะว่าดวงของน้องกิ๊กนั้นเกิดขึ้นมานะคะพร้อมกับความสำเร็จนะคะและที่สำคัญมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนมากดวงแบบนี้และตัวเธอนั้นก็มีนะคะความกล้านะคะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง กล้าที่จะแสะดงความสามารถนะคะแล้วก็กล้านะคะที่จะนะคะอ,อนุรักษ์นะคะในเรื่องของนะคะสืบสานวัฒนธรรมนะคะเพ <c oughs> ลงหมอลำของไทยเราด้วย <c oughs> ดังนั้นนะคะดวงของเธอเนี่ยยังรุ่งได้อีกไกลค่ะในเรื่องของการเรียนก็ดีการเป็นนักร้องก็ดีนะคะ แต่นะคะอาจารย์อยากจะตึงไว้นิดหนึ่งในเรื่องของการทำสัญญกรรมคือทำได้ค่ะแต่อยากให้เว้นระยะไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่คนเราทำสัญญกรรมอันนี้ไม่ใช่น้องกิ๊กคนเดียวนะบางครั้งเนี่ยพอเรามีความรู้สึกว่าเราทำจมูกแล้วเบี้ยวเราจะไปแก้จมูกเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้นะคะแป๊บเดียวคือบางคนแบนบว่าอ่ะฉัน จมูกทามาเมื่ออาทิตย์หนึ่งมันดูไม่ดีอีกเดือนต่อมาฉันไปทำนะคะแผลข้างในมันจะมีปัญหาอันนี้สําหรับทุกทกท่านนะคะแต่น้องกิ๊กเนี่ยบอกได้เลยว่าดวงเขาเนี่ยถ้าสมมติทําสัญากรรมแล้วมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะหรือแฟนรายการที่รับชมอยู่เนี่ยจะนะคะอุย้ยรีบพุ่งไปทําสัลญาญกรรมเลยและนะคะจะได้สวยนะคะแล้วก็ด้เก่งแบบน้องกิ๊กต้องบอกก่อนนะคะหลากหลายคนนะคะที่สวยๆหล่อๆเนี่ยผ่านทางหน้าจอหรือทําให้เรารู้จักนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาหรือตัวเธอนั้นผ่านการทําสัญยกรรมมาแค่ครั้งเดียวบางท่านนะคะกว่าจะสวยกว่าจะหล่อเนี่ยก็ผ่านการทําสัลญญกรรมมามากมายเลยนะคะดังนั้นจะทําอะไรก็นะคะคิดไตรตรองให้ดีค่ะและแน่นอนน้องกิ๊กของเรานะคะเน้นการทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับนะคะผู้สูงอายุค่ะและการกระตันโยนี้จะเป็นเกาะป้องกันน้องนะคะให้น้องสามารถที่จะนะคะมีออร่าและยืนอยู่บน วงการนะคะเพลงหมอลำได้อย่างตลอดไปนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้น้องกิ๊กด้วยนะคะ